This Thai PBS podcast View the world via the is View via PBS Pod world Vo ถ้าทำงานกับความร้อนเนี่ยนะคะนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ต้องระวังเรื่องของความร้อนะนะคะไม่ว่าจะเป็น นักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งทหารเราพคนงานก่อสร้างต่างๆหรือแม้แต่ตำรวจตราจรโดยเฉพาะทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะจะเจอบ่อยที่เราจะเจอก็คือฮ e ตสเตร a ฮ r a แร h ฮ a t แคมป์หรือว่าตักคริวฮิตเอ็กซอ t i o n สุดท้ายเลยถ้ารุนแรงที่สุดร่างกายปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดเรียกว่าฮ t s สโตรกอาจจะชัก หรือว่าหมดสติได้หรือรุนารงถึงเสียชีวิตได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพีพีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของถ้าต้องทํางานท่ามกลางความร้อนเออเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงชีวรัตน์ปราสานแพทย์ชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค,ะค่ะค่ะอ้าวันนี้คุยกันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆอนเมืองไทยของเราร้อนอยู่แล้วมีสามฤดู ร้อนร้อนมากและร้อนมากมาก ไม่มีตอนไหนไม่ร้อนเลยเนาะค่ะคุณหมอรู้สึกว่าในแต่ละฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเราได้เหมือนเมื่อก่อนไหมที่บอกว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวรู้สึกเหมือนจะไม่ได้สัมผัสเลยเนาะตอนนี้เหลือแต่หน้าร้อนและร้อนมากลวค่ะ <c oughs> ร้อนจนหน้ามันไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังไม่รู้จะร้อนไปไหนนะคะแต่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพคุณผู้ฟังกันเนาะเพราะว่าในหน้าร้อนเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ จริงๆทุกฤุดูการก็มีโรคของฤดูการนั้นๆอยู่แล้วแต่หน้าร้อนก็ใช่ย่อยเนาะมีหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเราต้องระวังสุขภาพระวังโรคอะไรยังไงกันบ้างคะคุณหมออืมก็ถ้าทํางานกับความร้อนเนี่ยนะคะก็นอกจากประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาชีพนะคะที่เอ่อที่ต้องระวังเรื่องของความร้อนะนะคะไม่ว่าจะเป็น นักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งทหารรปภคนงานก่อสร้างต่างๆหรือแม้แต่ตำรวจจราจระนะคะซึ่งถ้าทำงานสัมผัสกับอุณหภูมิสูงไประยะเวลานานเนี่ยร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ได้ทำให้เกิดโรคจากความร้อนเนี่ยหลายๆกลุ่มโรคนะคะค่ะก็จะแบ่งเป็นระยะ เฉียบพลันกับระยะเรื้อรังถ้าระยะเฉียบพลันเนี่ยก็มีหลายอาการหลายกลุ่มโรคเลยนะคะก็อันแรกที่เราจะเจอก็คือฮิตสเตรสคือ,อมีเหงื่อออกอ่อนเพลียนะคะฮิตแรชพวกผื่นผดผื่นต่างๆที่เกิดเวลาเราเหงื่อออกผื่นคันตามลำตัวหรือว่าตามคอแขนขานะคะแล้วก็ ถ้าเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่มากๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นฮิตแคลมหรือว่าตักคิวนะคะอ่าก็จะเกิดเป็นตะคริวตามแขนขาต่างๆแล้วก็ถ้ารุนแรงขึ้นมาอีกนะคะก็จะเกิดโรคเรียกว่าฮิตเอ็กซอ์ชันนะคะก็จะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียที่ผจรจะเต้นเร็วกว่าปกติมีอาการปวดศีรษะ สุดท้ายเลยถ้ารุนแรงที่สุดร่างกายปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดเรียกว่าฮิสโตรกนะคะก็เรียกว่าโรกรมร้อนอนะคะมีการเปลี่ยนแปลงระบบประสาทอ่าอาจจะชักหรือว่าหมดสติได้หรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดได้ นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะจะเจอบ่อยค่ะคะวิธีการถ้าสมมติเจออโรคของฮิตสโตกเนี่ยวิธีการถ้าเจอนะคะให้โทรหนึ่งหกหกเก่อนแล้วก็ปรถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะค่ปะปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือนำผู้ป่วยเนี่ยออกมาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทอากาศระบายดีนะคะอย่าไปมุง นะคะแล้วก็ให้หาผ้าชุบน้ําเย็นประมาณ15องศาหรือชุบน้ําแข็งหรือห่อน้ําแข็งก็ได้เอามาชุบตามคอ,ข,อขาหนีบนะคะแล้วก็รักแร้รวมถึงถ้าถอดเสื้อผ้าออกได้ก็จะดีนะคะให้อยู่ในที่ที่ลมโกรกถ้าผู้ป่วยหมดสติเนี่ยให้นอนตะแคงพลิกนอนตะแคงแล้วก็พยายามรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ค่ะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับของแต่ละบุคคลที่อาจจะมี<ช>อาการที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนนบางคนเขาจะปรับตัวกับความรอนได้ดีนะคะแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ก็ทำให้เกิดอาการต่างๆได้เร็วกว่าคนทั่วไป อย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะพบเห็นพบเจอได้โดยทั่วไปไม่แ่ทั้งตัวเราเองถึงอาจจะไม่ได้ทํางานท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆจัดๆเป็นเวลานาน,านๆแต่การที่เราไปไหนมาไหนนี่ก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกัน <ใช S 2> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงอาจจะออกไปปุ๊บเจอความร้อนจัดๆแล้วมันไม่ไหวก็เป็นไปได้เริ่มต้นเนี่ย สังเกตอาการจะเริ่มมีตัวร้อนนะคะผิวหนังแดงแห้งอ,อ,อาจจะมีผดผื่นอันนี้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการดื่มเกลือแร่อยู่ในที่ที่มีพัดลมอากาศถ่ายเทนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รุนแรงมากขึ้นจนถึงภาวะฮิสโตรค,คือเหงื่อไม่ออกและมีอาการสับสนหรือเริ่มจะ หมดสติอันนี้ต้องให้คนคือเหมือนแบบเราต้องสังเกตเพื่อนๆหรือคนรอบข้างเราด้วยถ้ามีอาการแบบเนี้ยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเหงื่อไม่ออกอะคะค่ะใช่ออปกติเราก็จะถ้าร้อนๆในเหงื่อ เราก็จะออกเนาะ<ช>ถ้าหนักหนักเลยเหมือนเหมือนไปอาบน้ํามาเลยอย่างเงี้ยเนาะเสื้อเปียกเลยแต่เหงื่อไม่ออกหรอคะทําไมมันมันเป็นเพราะอะไรอะคะเป็นเพราะว่าร่างกายเรามีการเสียน้ําเสียเกลือแร่เสียเหงื่อไปละจนถึงจุดหนึ่งค่ะ,ะระบบการทํางานของร่างกายเราเสียไปค่ะค่ะเมื่อถึงภาวะฮิสโตรกเนี่ยค่ะร่างกายเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะทําให้ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นแต่ร่างกายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้เหงื่อไม่ออกค่ะ,คะแล้วก็มีผลกับระบบประสาททำให้หมดสติหรือชักเกรงได้<อ>ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะงั้นแสดงว่าเหงื่อออกเยอะๆดีกว่าใช่แสดงว่าร่างกายเรายังปรับตัวได้อยู่อ๋อแต่ถ้าเหงื่อไม่ออกเลยไม่ได้ว่าดีนะใช่ค่ะมันอาจจะ ความร้อนมันก็จะอยู่ในร่างกายเราใช่ค่ะแบบนี้นี่เองแต่ถ้าเราเสียงเหงื่อเสียเกลือแร่เหงื่อออกเยอะเนี่ยเราต้องดื่มเกลือแร่ดื่มน้ําชดเชยเข้าไปด้วยถ้าเราเสียงเสียงเหงื่อเสียเกลือแร่จากการทํางานออกกําลังกายเยอะแล้วเราไม่มีการดื่มน้ําหรือดื่มเกลือแร่เข้าไปร่างกายเราก็จะขาดน้ําจนเกิดภาวะผิดปกติรุนแรงได้ดื่มน้ําอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคะค่ะต้องมีเกลือแร่ด้วยค่ะซึ่งเกลือแร่เนี่ย เาเท่าที่ทราบก็คือว่าเกลือแร่อาจจะมีอยู่สองแบบด้วยนะคะสําหรับคนที่เสียงเหงื่อค่ะกับแบบคนที่ท้องเสียคนละแบบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องดื่มแบบเสียงเหงื่อนะคะค่ะเพราะว่าท้องเสียเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้ป่วยอ่าคนละแบบกันค่ะไม่ได้ว่าปึ๊บเราก็ไปคือคือจริงๆหลายคนอาจจะเข้าหรือกระทั่งทุกวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเกลือแร่มีอยู่แค่ แบบเดียว<อ>ก็ใช้ได้หมดอ,อ๋จจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ๋อมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะใช้เพื่อการอะไรกินเพื่อเพื่ออะไรแล้วอย่างแบบเกลือแร่ที่ขายขายเป็นขวดเป็นน้ำน้ำอย่างนั้นมันมันได้ไหมคะหรือว่าเราต้องไปซื้อ เป็นผงม,มาชงอ๋อขายเป็นขวดได้ค่ะอ๋อที่ที่ขายขายอยู่เนาะใช่ค่ะก็เลือกแบบน้ำตาลน้อยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยางอื่นแทนค่ะอออ่ะด้วยความที่ทำงานท่ามกลางสภาพอากาศร,ร้อนๆอนๆแบบนี้นะคะแต่ละคนก็มีความทนทานไม่เท่ากาันเห็นใจทุกๆคนเลยจริงๆมีกลุ่มเสี่ยงไหมคะที่แบบตัวเองต้องระวังเป็นพิเศษต่อให้ไม่ต้องทางานท่ามกลางแดดร้อนๆการออกไปข้างนอกทุกวันนี้เนี่ยก็ ต้องระวังตัวเองมีมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังไหมคะค่ะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่มีโรคประจําตัวด้วยเนี่ยยิ่งจะเสี่ยงเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงนะคะผู้ที่ตั้งครรภหญิงตั้งครรภก็จะมีความเสี่ยงะนะคะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานอาชีพที่ได้บอกไปตอนต้นก็อาปภ ตำรวจจราจราคนงานก่อสร้างเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงสูงหรือว่านักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานค่ะรวมถึงทหารเกณฑ์นคะคะที่ต้องฝึกหนักๆก,ก,กลางแจ้งรวมถึงผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำค่ะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะ คือบางทีเราก็งงๆนะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องไปฝึกกลางแจ้งกันขนาดั้นร่มก็ได้เอ้แต่ว่าบางทีอยู่ในร่มก็ยังดีกว่าที่ไปจากกลางแจ้งใช่ไหมถึงแม้ว่ามันอากาศมันจะร้อน<ใช>แต่อยู่ในร่มยังไงก็ดีกว่าใช่ไหมอยู่ในร่มเนี่ยดีกว่าคะ่ะวิธีการป้องกันเอ่อที่ดีที่สุดนะคะก็คืออถ้าอย่างหมอเป็นแพทย์อาชีววิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะก็เราต้องเริ่มตั้งแต ระบบวิศวกรรมเลยเวลาสถานที่ทำงานของคนทำงานหรือว่าอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราควรจะอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทค่ะ,คะมีลมอากาศถ่ายเทอุณหภูมิเนี่ยไม่ควรที่จะสูงเกินไปค่ะ25องศาเนี่ยหรือเอ่อจริงๆห้องแอร์เนาะย5องศาแต่ว่าถ้าเราอยู่ในอุณภูมิปกติเนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนก็ควรที่จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างหรือมีพัดลมระบายอากาศ นะคะก็จะช่วยได้รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะช่วยได้ถ้าต้องทำงานที่สัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลานานเช่นตำรวจจราจรเนี่ยค่ะถ้าเขาอยู่8ชั่วโมงกลางแดดเนี่ยก็จะอาจจะไม่ไหวในคนที่เขามีโรคประจำตัวอาจจะต้องมีการผัดเปลี่ยนคน หมุนเวียนคนทำงานให้อยู่กลางแจ้งแล้วก็มีระยะเวลาที่พักมาอยู่ในที่ร่มรวมถึงมีการให้น้ำดื่มมีการผัดเปลี่ยนระยะเวลาที่จะอยู่กลางแจ้ง เป็นพักๆอะคะออ่ะอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นของบริเวณนั้นด้วยนะคะว่าระยะเวลาในแต่ละที่เนี่ยจะเท่าไหร่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคืออุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันที่ดีที่สุดในเรื่องของโรคร้อนก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดูแลรักษาหากมีโรคประจําตัวก็กินยาให้สม่ําเสมอค่ะรวมถึงออกกําลังกายให้ร่างกายเรามีความทนต่อภาวะ แดดต่างๆให้มีการไหลเวียนโลหิตท,ที่ดีก็คือออกกําลังกายสม,ม่ำเสมอรวมถึงถ้าเรารู้ว่าต้องไปทํางานในที่ที่อากาศร้อนนะคะก็ใส่เสื้อผ้าที่มันระบายเหงื่อได้ดีตรงน,นี้ก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราจะกลัวความร้อนกันนะคะมิดชิดเลยค่ะ <laughs> กลัวแดด <laughs> กลัวผิวเสียน่ามันน่าจะไหม้ได้เลยนะคะ <laughs> ดูทรงแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ หลายคนก็กลัวมะาเร็งผิวหนังอีกแหละคุณหมอเนาะที่เกิดจากแดดใส่เสื้อคลุมนิชชีสนะคะอะอย่างพี่พี่ไรเดอร์จะเห็นมมอมีหมวกสวมปิดบังใบหน้าชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มีหมวกกันน็อกอยู่ด้วยเนาะ,ะเสื้อก็คลุมทุกอย่างหรือแม้กระทั่งพี่พี่ที่ทํางานก่อสร้างก็อาจจะต้องแบบแบบนั้นจะยิ่งทําให้ร่างกายนี้ร้อนมากกว่าเดิมไหมคะถ้วเราใส่แบบ มีชิดกันแดดแต่ไม่ได้กันความร้อนมันก็ร้อนอยู่ข mm ้างในคือก็คุมมิชิดนะคะแต่ว่าระบายเหงื่อผ้าที่แบบผ้าฝ้ายค่ะหรือผ้าที่ไม่ได้หนามากสามารถที่จะระบายเหงื่อได้ดีเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยได้ทั้งกันรังสี U V ที่เป็นสารก่อมะเร็งผิวหนังแล้วก็ช่วยระบายความร้อนไม่ให้เราร้อนมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติได้ะค่ะ ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าคือด้วยสภาพอากาศร้อนๆนะคะมันมันเป็นปัจจัยที่ดื่มน้ำบ่อยๆก็ช่วยได้นะคะพี่ลีได้เหรอได้ค่ะมันต้องน้ําอุณหภูมิห้องหรือแบบน้าเย็นเย็นน้ำเย็นอุณหภูมิห้องดีที่สุดค่ะมันไม่เย็นอะมันไม่ชื่นใจอ่ะน้ําเย็นก็ได้ค่ะน้ําอารมณ์นะเออหรือน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยพอไหวเนาะเวลาเพี้ยเพลียน้ําหวานเนี่ยอ่า เคยมีคนถามเหมือนกันนะคะว่าทํางานในที่ร้อนเนี่ยควรจะจัดน้ําดื่มเป็นน้ําปกติอน้ําเปล่าน้ําเย็นหรือว่าน้ําหวานดีน้ําแดงดีไหมนะคะคือถ้าน้าแดงเนี่ยมันก็สดชื่นจริงนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันจะมีน้ําตาลคือถ้าจิบน้ําหวานบ่อยๆเนี่ยจะยิ่งทําให้หิวน้ํากว่าเดิม อืมค่ะแนะนําเป็นน้ําเปล่าค่ะค่ะถ้าอยากสดชื่นก็น้ําเย็นก็ได้ค่ะแต่น้ําเปล่าดีที่สุด <He> i, เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าน้ํนาน้ําหวานนี่ทําให้ยิ่งแบบใช่จะทำหให้ยิ่ง,งกระหายใช่ค่ะ๋อหรอเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่าแบบว่บากินมันก็สดชื่นก็ชดื่มหลายแกว้วเลยทีนี้ย<า>สนุกเลยแต่ว่ามันก็อาจจะแฝงไปด้วยความความหวานของน้ําตาลอันตรายเกินไปโอ้โหน้ําเย็นแล้วกันเนาะเย็นแบบ ไม่ต้องเย็นเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องออกไปเจอกลางแดดทางคุณหมอจะดด้วยอะไรก็แล้วแต่อ่ะลมก็ส่วนหนึ่งละกันแดดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมันมันเกิดอาการอยู่ๆก็รู้สึกว่าเกิดอาการแบบเพลียๆหรืออะไรเงี้ยเราควรที่จะหลบเขา้าเขาเรียกอะไรหลบแดดไปเลยไหมแบบเช่นเออเข้าห้องแอร์ไปเลยจากแดดแล้วมาแอร์อย่างเงี้ยได้ไหมอืม ถ้าจากแดดแล้วเข้าห้องแอร์เลยใช่ไหมคะร่างกายมันอาจจะปรับอุณหภูมิไม่ทัน mm hmm. ในบางคนนะคะ <Okay. S 1> ค่ะก็จะทำให้อาจจะเกิด uh huh. มีไข้ได้ uh huh. ค่ะเหมือนเรา,าเหมือนเราเรา้อนนอนปุ๊บแล้วเรามาเข้าที่เย็นเลยอะคะ่ะร่างกายบางคนปรับไม่ทัน ค่ะอืมทีนี้ถ้าแนะนําเลยก็คือถ้าอยู่ในที่ร้อนมากๆอาจจะพักในอุณหภูมิปกติก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเข้าห้องปรับอากาศอ๋อคอย่าเพิ่งรีบเข้าแบบใถ้าปรับอากาศก็จะเป็นประมาณยีสาองศาค่ะไม่ได้เย็นต่ําอันนั้นก็จะค่อยๆให้ร่างกายมันได้ปรับเหมือนเราทานน้ําเย็นเหมือนกันนะคะน้ําเย็นเนี่ยเวลาเราทานปุ๊บร่างกายเราก็จะต้องปรับน้ําที่อุณหภูมิต่ํา ให้เท่ากับอุณหภูมิร่างกายค่ะอ่าปรับสภาพก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะถึงบอกว่าถ้าดีสุดเนี่ยคือน้ําน้ําเปล่าอุณหภูมิปกติค่ะแต่ถ้าเราทานน้าเย็นเรารู้สึกสดชื่นเนี่ยก็ได้แต่ว่าคือร่างกายเราจะต้องปรับอุณหภูมิของน้ําให้มันเท่ากับอุณหภูมิร่างกายอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะบอกว่าเราก็ต้องมีความใส่ใจกันนิดนึงตรงจุดนี้เพราะบางทีเราไม่ทันนึงเราก็รู้สึกว่าอุเราอยากจะ ได้น้าเย็นๆมันก็เอ,อชื่นใจมันจะได้หายร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆค,ค่อยๆปรับดีกว่าเนาะแบรรบว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาที่แบบเหนๆมาดื่มน้ําเย็นแล้วรีบดื่มอะความกระหายเนาะดูดๆ,ๆ,ๆจีดขึ้นสมอง<ช>เลยนะใช,ใช่ค่ะเอออันนี้มันจะมีผลอะไรไคะความจีดมันอืมไม่อ่ามันก็จะมีผลให้เราปวดศีรษะแป๊บหนึ่งอ๋อ,อรู้สึกแบบมีความเย็นไปอยู่ในส่วนของ ขึ้นไปด้านบนศีรษนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีผลอันตรายอะไรค่ะอมันแค่จีดแค่นั้นเองใช่ใช่ค่ะแล้วแป๊บเดียวก็หายแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยเราควรที่จะลดความเร็วในการดื่มจะค่อยๆจิยจ่นะคะก็คืออันนี้เริ่มร่างกายเริ่มเตือนแล้วว่าเอ้ยมันร่างกายเราปรับเริ่มมีปัญหานะอ่าประมาณเนี้ยค่ะค่ะอาจจะเร็วเกินไปอืมแล้วถ้าเกิดว่าออกอออกยู่ข้างนอกมาปุ๊บกลับเข้าบ้านอาบน้ําเลย ได้ไหมอยู่เอ่อเหงื่อเหงื่อออกเยอะๆแล้วก็มาอาบน้ําเลยนะคะก็แนะนําเป็นน้ําที่อุณหภูมิปกติค่ะไม่น่ามีใครอาบน้ําร้อนน้ำอุ่นเนาะอาจจะอาบน้ําอุณหภูมิปกติใช่แต่ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะอ๋อไม่ได้มีข้อห้ามเพียงแค่ว่าถ้าอยู่ๆจะมาเข้าห้องแอร์เลยเนี่ยอันนี้ต้องปรับสภาพก่อนแล้วค่อยเข้าห้องแอร์กับการดื่มน้ําที่ทำอุณหภูมิห้องก่อนสักครู่หนึ่งสัก สิบห้ายี่สิบนาทีได้เนาะ,ะน่าจะได้แหละเนาะถ้าแนะนำเลยก็คือพักก่อนพักให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะปกติอ,อยู่ในอุณหภูมิปกติก่อนระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเข้าห้องปรับอากาศค่อยไปอาบน้ำอ,อ๋องั้นแสดงว่าคือร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแบบอาจต่อให้แบบว่าเหงือ่อมันเราอาจจะเช็ดเหงื่อแล้วแต่ตอนนั้นอาจจะเหงื่อไม่ออกแล้วแต่ว่ามันก็ยังเขาเรียกอะไรระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ค่ะทั้งเหงื่อ หรือว่าทางอ่าเวลาลมอะค่ะมันก็จะช่วยระบายความร้อนอได้เหมือนกันอ๋อแสดงว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยกําลังนึกเลยว่าถ้างั้นเนี่ยดีที่สุดคือการอยู่ในที่อากาศที่แบบถ่ายเทโปร่งแล้วแบบลมพัดเนาะพัดลมช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้เผื่อแบบว่าเอาคุณหมอดูหนิใบไม้ไม่กระดิกเลยเนี่ยไม่มีลมเลยเนี่ยใช่ไหมพัดลมช่วยได้เอาพัดลมก่อนดีกว่าถ้างั้น่ะ ค่ะพัดลมก่อนก่อนเข้าห้องแอร์ใช่ค่ะเอออ่ะเราเราไม่มีพัดลมเป็นตัวช่วยแล้วเดี๋ยวนี้หลายคนก็มีไปไหนก็มีห้อยพัดลมตัวเล็กๆอยอช่วยได้ไหมช่วยช่วยได้นิดหนึ่งเพราะมันเป็นลมร้อนอยู่ดีรู้สึกร้อนอยู่ดีอันนี้คือแค่เป็นแบบสเต็ปที่แบบว่าเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วมันร้อนเราต้องหาที่หลบแดดแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบ มีอาการเริ่มมึนเริ่มงงเริ่มแบบอ๋ออันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วค่ะต้องบอกคนข้างๆแล้วว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วให้เขาอะช่วยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบหาน้ําแข็งถ้ายังมีสติอยู่ก็สามารถดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ได้แต่ถ้าหมดสติแล้วเนี่ยก็ต้องรีบช่วยเหลือเขาเลยแล้วก็ ต้องหาน้ําแข็งหรือน้ําเย็นนะคะมาเช็ดตามตัวถอดเสื้อผ้าออกเช็ดตามตัวหาพัดลมเป่าอยู่ในที่ระบายอากาศนะคะแต่ถ้ายังยังพอรู้สึกตัวอยู่ก็หาที่นั่งให้ให้ตัวเองแบบอาจจะมีพิงด้วยก็ดีนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่หนึ่งหรือถ้าเกิดใครอยู่ข้างอาจจะให้เขาช่วยหาน้ํามาให้ดื่มอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะเพราะบางเราห่วงตรงที่ว่า พอแบบช่วงจังหวะเซซหรือกําลังมึนมึนแบบมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยกลัวล้มแล้วแบบไปฟาดโดน<ช>อะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายก็แต่ถ้าเกิดใครมีเขาเรียกอะไรถ้าเกิดคนที่เคยเป็นอาการแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเจออาการร้อนๆเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไหมคะหรือว่าแบบไม่ก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือเปล่า อืมช่วงนั้นเขาอาจจะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพออืค่ะสองดื่มน้ําน้อยกว่าปกติค่ะ<า>หรือว่าไปออกกําลังกายเสียน้ําเสียเกลือแร่เยอะกว่าปกติในช่วงนั้นค่ะค<า>่ะก็ทําให้เขาเนี่ยเวลาเจออากาศร้อนๆเนี่ยก็เกิดอาการผิดปกติได้เร็วขึ้นอค่ะ<า>เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหรือว่า เอ่อถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกไปก็อาจาจะจําเป็นต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษใช่ค่ะหลีกเลี<ะ>เ่ยงอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอค่ะโห oh, ยากเหมือนกัน <laughs> ยากค่ะยากเนะแค่เมื่อวันก่อนเดินไปแค่ร้านค้าไม่ไกลจากที่ทำงานนี่ยังแบบโอ้โ oh, oh, หเงื่อน,นี้ท่วม <laughs> แบบขนาดออกมาตอนเย็นเย็นบางทีก็รู้สึกว่า มันก็ยังร้อนอยู่นะคะคุณหมอใช่ค่ะออกตอนกลางคืนแทนเช้าเช้าก็ยังร้อนอยู่เลยนะอะเออคุณหมอถามนิดนึงเรื่องตะคริวจากความร้อนนี้คือมันมันจะมีอาการเป็นยังไงคะคือจะเป็นตะคริวทั้งตัวหรือว่ามันจะเป็นเป็นมักจะเป็นที่ขาขาขา,ขาแขนขาก่อนนะคะอืเนื่องจากมันเสียเวลาเราอยู่ใน กลางแดดกลางควมร้อนเนี่ย<ะ>ก็จะมีเรื่องของการเสียน้ําเสียเกลือแร่ต่างๆในร่างกายแล้วถ้าเกลือแร่ในร่างกายเราไม่สมดุลก็จะทำให้เกิดภาวะตะคริวได้อะค่ะอ๋อคือแบบคือเป็นแบบชาพลันได้เลยนะเวลาตรงนั้นใช,ใช่ค่ะเหมือนเราเล่นกีฬาแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ำบ่อยๆ<ะ>ก็เป็นตะคริวได้อ๋อแบบเดียวกันใช่แบบเดียวกันค่ะอืมโอ้โหต้องระวังเหมือนกันเนาะเพราะว่าอะแหละคนออกกำลังกาย มีค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะแบบด้วยสภาพอากาศร้อนดื่มน้ํา <c oughs> น้อยอย่างนี้เนาะแสดงว่าเน้นการดื่มน้ํามากเลยอะดูแล้ว <c oughs> ฟังแล้วแบบว่าต้องจิบน้ําบ่อยๆในหน้าร้อน <c oughs> ใชออ่พื้นฐานแปดแก้วต่อวันอ๋อพื้นฐานคือสองลิตรต่อวัน,วนหรือว่าอย่างน้อยก็คือแปดแก้วต่อวันค่ะมากกว่านั้นก็ได้เนาะก็ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็คืออ่าไม่ควรเกินสามลิตรนะคะสองจุดห้า แต่ดีสุดเนี่ยพอดีพอดีเลยคือ2ลิตรหรือว่า8แก้วต่อวนันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่ลีที่จะสามารถดื่มได้8แก้วต่อวันในคนที่เป็นโรคไตอ่าไตเสื่อมไตวายค่ะค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะขับน้ําออกได้ตามปกติจะต้องมีการจํากัดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นคือ,อคนที่มีโรคประจําตัวยิ่งโดยเฉพาะโรคไตเสื่อมไตวายเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อน นะคะเพราะว่าไตามันจะโรคไตจะมีหลายระยะ, oh. ะแต่ละระยะก็จะจํากัดการดื่มน้ําไม่เท่ากัน mm. นั้นจะเป็นกลุ่มเฉพาะแล้วว่ากลุ่มเนี้ยห้ามทํางานกลางแจ้งเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเสียเหงื่อเสียเกลือแร่เขาจะไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้ตามปกติเอออันนี้เราเราอาจจะไม่เคยได้เน้นย้าเลยนะเพราะเราจะไปนึกถึงแบบเอ,อกลุ่มเสี่ยงอื่นๆมากกว่าคนที่เป็นโรคไตอันนี้คือวันนี้ดอกจันไว้เลยค่ะคุณผู้ฟงังว่าต้อง อย่าไปทํางานกลางแจ้งเพราะ,ะว่าเนื่องจากปัจจัยการดื่มน้ําที่อาจจะไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปที่ต้องระมัดระวังแล้วคุณหมอจะแนะนําใช่ไหมคะค่ะโอ้โมันแบบเออจริงนะ,ะหลายะหลายๆข้อมูลที่เราดูมามันไม่ได้มีเตือนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคไตได้วยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุคนคมีโรคประจําตัวคนทํางานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โห ดีดีเลยคะ่ะนะคะก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็เระวังตัวเองคุณหมอบอกไปแล้วหาเสื้อผ้าที่ระบายอากาศถ่ายเทเ,เขาเรียกอะไรแล้วระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ต้องไปแบบปกปิดวิดชิดหนาแน่นมากหรือถ้าเกิดว่าเราใส่มาเกือบทั้งวันแล้วตลอดช่วงเวลาทํางานเวลาพักก็ให้เปิดออกบ้างให้มันระบายความร้อนบ้างใช่ไหมคะไม่งั้นเราอุอยู่ข้างในเนาะ <c oughs> ร้อนนะคะ,คะเหงื่อออกเต็มนะคะมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอในช่วงที่แบบเมืองไทยความร้อนระอุก,กันแบบนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าก็ร้อนขึ้นทุกๆป,ปี <c oughs> สัมผัสได้เลยแทบจะไม่อยากออกไปไหนเลย <c oughs> สิ่งที่เราต้องระวังค่ะกะ็ถ้าช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนเนี่ยนะคะอยากให้สังเกตอาการนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ทำงานในกลางแจ้ง <c oughs> เป็นระยะเวลานานนะคะ <c oughs> ถ้าเริ่มมีตัวร้อน เหงื่อออกเยอะนะคะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียมีผดผื่นตามร่างกายหรือว่าเริ่มมีอาการเวียนศีรษะผิดปกติและอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์แล้วก็พยายามปรถมพยาบาลเบื้องต้นโดยเอาน้ำเย็นเช็ดนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีอากาศระบายถ่ายเทจิบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็มาพบแพทย์คือให้เฝ้ารองสังเกตอาการรวมถึงถ้าเรารู้ตัวว่าเราต้องอยู่ใน อากาศร้อนเป็นระยะเวลานานก็ดูสภาพแวดล้อมหน่อยว่า,าทำยังไงให้เราอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็พยายามดูว่าร่างกายเราเนี่ยไหวประมาณกี่ชั่วโมงค่ะถ้าเรารู้ว่าเราทํางานประมาณสีชั่วโมงเริ่มมีอาการผิดปกติเราอาจจะต้องเริ่มมีการจํากัดระยะเวลาการทํางานและอาจจะต้องแจ้งหัวหน้าค่ะว่าเออเนี่ยร่างกายเราไหวประมาณนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อาการรุนแรงถึงขั้นฮิสโตกได้นะคะ,คะแล้วก็สำคัญเลยก็คือพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงคนที่ต้องทำงานกับความร้อนเนี่ยควรที่จะมี ร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนทั่วไปหน่อยนะคะ,ะโดยการออกกำลังกายสม่าเสมออย่างน้อย3าวันต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อย2ลิตรหรือว่า8ดแก้วต่อวันค่ะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าจะต้องไม่ออกแดดก็ดื่มน้ำรอ<ช>ไว้เลยก็ได้เตรียมพร้อมนะคะรวมถึงเสื้อผ้าค่ะ,ะใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศแต่ว่าคลุม คุมแดดไม่ให้เจอพวกรังสี U.V. นะคะ <หา S 1> อุปกรณ์ป้องกันต่างๆก็พยายามเตรียมให้ดีค่ะเราก็จะได้ผ่านพ้นสภาพอากาศร้อนๆในทุกๆวันไปด้วยกันด้วยดีนะคะไม่มีใครต้องเจ็บต้องป่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าร่างกายเรามันเริ่มไม่ไหวหรือว่าเริ่มรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติเพราะว่าร่างกายมันจะเตือนอยู่แล้วแหละนะคะก็ให้ฟังสัญญาณน,นั้นแล้วก็หาพื้นที่ที่ร่มหลบแดดนะคะพักพักสักครู่หนึ่งดีขึ้นแล้วค่อย ทำงานต่อก็ได้<ฮ>ะนะคะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ<ฮ>ะ่ะส,สวัสดีค่ะ,คะอะละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast คค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการไข้หูดับเกิดจากเชื้อชนิดใด เชื้อนี้มีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างไรผู้ช่วยวาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อเอร์เทลเดตรุ่งเรืองกิดไกลาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาเล่าให้ฟังครับไข้หูดับมีสองคำหลักๆคือคำว่าไข้กับคำว่าหูดับต้องบอกว่าที่เราเรียกแบบนี้เนื่องจากว่าลักษณะเด่นของโรคนี้ม,มันทำให้เกิดไข้สูงมีไข้แล้วก็มีภาวะสูญเสียของการได้ยินก็คือหูไม่ได้ยิน เขาก็เอาสองคำรวมกันเป็นไข้หูดับซึ่งเป็นลักษณะเด่นๆของโรคโรคนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียแบคทีรียนี่โอ้มีทั่วไปเลยตามพื้นตามแมลงต่างๆเต็ไมไปหมดแต่ว่าแบคทีเรียในกลุ่มที่มีชื่อว่า streptococcus suis นะครับ suis หมายถึงสุกรแต่ว่าหมูค streptococcus เป็นเชื้อแบคทีรียที่เจอได้ในทั่วไปเลยเยอะเลยแต่ว่าสายพันธุ์นี้ทีเ่เจอในหมูนี่แหละเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคประเด็นหลกัหลกๆคือการติดต่อโรค หมูที่ป่วยที่มีเชื้อของไข้หูดับมีการติดเชื้อสเตปโตคอคคาซูอิสเนี่ยมีเชื้ออยู่ในร่างกายในกระแสะเลือดแล้วติดต่อผ่านมายังคนโดยการกินโดยการสัมผัสผ่านทางผิวหนังผ่านทางเยื่อเมื่อประเด็นหลักๆคือเนี่ยต้องบอกว่าโรคโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคท,ทีเรียกลุ่มนี้แบคทีเรียกลุ่มนี้ถ้า ไม่ได้ถูกความร้อนก็สามารถมีชีวิตต่อแล้วก็ถ่ายทอดแพร่ผ่านต่อและทําให้เกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือการใช้ความร้อนเพื่อทําให้เชื้อมันตาย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, La YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.